คำเตือนวัตถุมงคลเพจเรามีอนุภาพค่อนข้างสูงและรุนแรงเป็นอย่างมากลูกเพจและผู้ใช้ควรดูคลิปของเพจเราให้จบและอย่ากล้อเป็นอันขาดโดยพระเครื่องทุกรายการมีผู้ใช้จริงจึงได้นำมาแบ่งให้พวกลูกพี่ลูกเพจนำมาใช้กันหากใช้ดีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับวิธีใช้ทุกอย่างควรทำตามแอดมินและผู้ที่ไม่ขี้โม้และไม่อวดรู้ห้ามเลื่อนโดยเด็ดขาดหากคุณไม่อยากพลาดโอกาสดีๆวันนี้ทางเพจมีวัตถุมงคลสำหรับเพศหญิงและเพศชายมานำเสนอมีแบ่งเพียง9ท่านเท่านั้นนั่นคือลูกอมพญาม้าเสพนางต้นตำรับครูบาวังพร้อมกรอบและตะกรุดอุดมวลสารมหาเสน่ห์ถือได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งเมืองล้านนาเหมาะสำหรับเพศหญิงและเพศชายที่ต้องการเรื่องความรักและมหาเสน่ห์มัดใจผู้อื่นทางเพจมีผลตอบรับมากกว่า500ท่านก่อนหน้านี้ทางเพจได้มีการปล่อยล็อกเก็ตและสีผึ้งให้กับเพื่อนๆและลูกเพจได้บูชาซึ่งผลตอบรับนั้นค่อนข้างดีมากเลยทีเดียววันนี้เรามีของที่แรงกว่าเดิมยิ่งกว่าการบูชาสีผึ้งและตลับม้าเสพนางนั่นคือลูกอมพญาม้าเสพนางเสริมความแรงด้วยตะกรุดอุดผงมหาเสน่ห์และมวลสารอื่นๆอีกมากมายมีจำกัดเพียง9ท่านเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับผู้ที่เหมาะแก่การใช้สำหรับเพศหญิงต้องการหาแฟนอยากให้สามีกลับมาหาตนเองโดนนอกใจแฟนจะต้องกลับมาใจเขานั้นต้องร้อนดังไฟหากใครมีรูปร่างหน้าตาดีก็จะง่ายขึ้นในการจีบคนที่เราแอบชอบหากหน้าตาไม่ดีมีบทพิสูจน์จากลูกเพจแล้วว่าสามารถดึงเทวดาล่วงจากฟ้ามาได้ผู้ที่เหมาะแก่การใช้สำหรับเพศชายต้องการหาแฟนต้องการหาคู่นอนเฉยๆแอบชอบสาวผ่านเฟซทักไปก็ไม่ยอมตอบสักทีจีบคนที่แอบชอบง่ายยิ่งกว่าง่ายใครที่ติดแล้วก็ต้องนึกถึงเราตลอดเวลาตัวต้องร้อนดังไฟผู้ชายที่ชอบเที่ยวกลางคืนห้ามพลาดอยากดึงจิตอยากดึงใจโดยการจัดสร้างลูกอมพญาม้าเสพนางจะคล้ายๆกับตลับและม้าแต่มวลสารจะเข้มขลังกว่าและพุทธคุณจะแรงกว่ามวลสารได้แก่ผงว่านต่างๆที่ได้นำมาลงในลูกอมชุดนี้ได้แก่ว่านขุนแผนว่านสาวหลงว่านนางล้อมว่านมหาเสน่ห์จันทร์ว่านไก่ฟ้าพญาลอว่านเขาหลงว่านเสน่หาและมวลสารที่ขาดไม่ได้นั้นคือหัวเชื้อของศาสตร์มัดใจเพศตรงข้ามหากใครสนใจอยากชมรูปทั้งด้านหน้าและหลังแบบเต็มๆสามารถรับชมได้ที่ลิงก์เว็บไซต์ทางทีมงานจะแปะให้ด้านบนเพราะเราไม่สามารถลงในเพจได้ทั้งหมดเพราะผิดกฎระเบียบส่วนเรื่องของราคานั้นปล่อยไม่แพงครับเพียงชุดละ980บาทเท่านั้นจากราคาเดิม 1,500 บาทแถมเลี่ยมกรอบและลงยาและมีตะกรุดมหาเสน่ห์แถมอีกตั้งหากถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชาชุดหนึ่งเลยทีเดียวจำกัดจำนวนแค่9ท่านเท่านั้นเพจของพี่บอยเมืองนนท์มี2เพจนั่นคืออยากเรียกสาวต้องมีของดีกับศาสตร์มงคลเท่านั้นหากลูกเพจหรือลูกค้าเช่าที่อื่นมาพี่บอยไม่ขอรับรองผลลัพธ์ทุกกรณีเพราะตอนนี้เกิดปัญหากับลูกค้าบางท่านเช่าวัตถุมงคลไปแล้วไม่ได้ผลสรุปว่าเช่าจากที่อื่นมาเพราะเกิดความสับสนแบบนี้แหละครับสุภาษิตที่ว่าเนนส่องบาทคนที่ทำตามชาวบ้านแต่ไม่มีความรู้ในการส่องแม่เห็นของดีกำลังเป็นกระแสเอาเลยนะอยากมั่นใจต้องของพี่บอยเท่านั้น